ข่าวดูกนทุกคนไม่น่าเชื่อครับแฟนคลับของน้องนุ่นดำดงจะเผยความรู้สึกต่อน,น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับหลังทราบว่าทั้งคู่จะโครจรมาเจอกันครับ ขอบคุณไปยังแฟนคลับนะครับของน้องนุ่นดำดงด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการเขียนข้อความนี้เอาไว้และก็ขอบคุณแฟนคลับน้องอุ๋งอิงนะที่ได้มีการส่งมาให้อุ่มอิ่มนะครับทาง Facebook ส่วนตัวของอุ่มอิ่มข่าวกระแสเองนะครับต้องบอกว่าข้อความนี้นะครับอยู่ในช่องของพี่โบกัสซุปตานะครับซึ่งนะครับได้มีการนําเสนอข่าวน้องนุ่นกับน้องอุ๋งอิงนะครับทุกคนอ่ะแฟนคลับนะครับได้เขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่า เป็นแฟนคลับนุ่นนะคะและเพิ่งมาติดตามน้องอุงอิงน้องเก่งและน่ารักและสู้ชีวิตเหมือนกันเลยจะติดตามโชว์ของทั้งคู่ค่ะนะครับเป็นแฟนคลับของน้องนุ่นดำดงนะคะและเพิ่งมาติดตามน้องอุงอิงน้องเก่งและน่ารักและสู้ชีวิตเหมือนกันเลยจะติดตามโชว์ของทั้งคู่นะคะนี่นะครับทุกคนเนาะอ่าก็แปลว่า คนที่เพิ่งมาติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เมื่อทราบสตอรี่ของน้องแล้วจะหลงรักอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนเหมือนกับพวกเรานะครับทุกคนเนาะก็ต้องขอขอบคุณไปยังนะครับแฟนคลับของน้องนุ่นดำดงด้วยที่มาติดตามน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ติดตามน้องนุ่นดำดงเช่นเดียวกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีการนําเสนอข่าวไปนะครับสาหรับทั้งคู่จะโคจรมาเจอกันบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องบอกว่า ฟีดแบ็ดีมากนะครับแฟนคลับน้องนุ่นดำดงเนี่ยก็พิมพ์มาเต็มเลยนะก็คือมีคนเอาข่าวของอ้อิ่มนะครับไปลงในกลุ่ม เหมือนกับเป็นด้อมของน้องนุ่นดำดงนี่แหละแล้วมิ้งก็เลยได้มีการไปอ่านคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่าอ่ารอค่ะรอค่ะรอชมโชว์ทั้งคู่ค่ะติดตามน้องอุงอิ่งค่ะนะครับทุกคนก็คือแบบโอ้โหเป็นคอมเมนต์ในทิศทางที่ดีมากๆนะครับสำหรับในด้อมเนาะอันนี้ในด้อมของน้องนุ่นดำดงเองและเชื่อว่านะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนจะจับจองกลุ่มปิดแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยทุกคนถ้ารีบเข้าในตอนนี้ผลดีอะไรคือเราได้ไปอยู่ในกลุ่มก่อน ถ้าไปเข้าในช่วงท้ายๆไปออกันหนักแอดมินกว่าจะอนุมัติถ,ถูกไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วรีบไปจับจองบัตรกันเลยนะครับทุกคนเนาะก็เป็นข้อความน่ารักน่ารักนะครับอ่ะก็มีแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเนี่ยไปคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าถ้ารู้จักน้องมากขึ้นจะรักน้องมากยิ่งขึ้นค่ะน้องเป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนกันอย่างที่บอกว่าน้องนุ่นดำดงเนี่ยก็เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันครับทุกคนอุ๋งอิงก,ก็เหมือนกันครับน้องเนี่ยร้องเพลงตามตลาดนัดเนาะอ่ะถ้าแฟนคลับน้องนุ่นได้ดูคลิปนี้ อุงอิงเนี่ยโอ้เป็นเป็นสตอรี่เรื่องราวที่น่าสงสารมากน้องก็คือสู้ชีวิตนะครับเพื่อครอบครัวมากๆเนาะไปร้องเพลงรับจ้างตามตลาดนัดนะครับหลังจากเลิกเรียนแล้วเลยแบบนี้ครับทุกคนหลังจากนั้นก็ขนขวายหาโอกาสนะครับฝึกร้องฝึกรำเหมือนจะเป็นรถแห่ครับทุกคนสตอรี่เรื่องราวน้องเนี่ย นอนข้างครอบวัวนะครับนอนข้างอคอบวัวแล้วก็กว่าจะได้มีบ้านหลังโตให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ถือว่าน้องสู้ชีวิตมาเยอะเหมือนกันทานข้าวจานเดียวกับแม่หน่อยก็เคยทานมาแล้วนะครับในส่วนของนุอนุ่นดำดงเองเนี่ยน้องนุ่นเองเนี่ยเขาก็สู้ชีวิตมาพอสมควรครับทุกคนอยู่ห้องเช่ากับคุณแม่นะครับแล้วก็เหมือนกับ โดนไล่นะครับจะโดนไล่ออกจากห้องเช่าเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายนะครับจนคุณแม่เนี่ยได้ย้ายของมานอนหน้าระเบียงเพื่อรอน้องนุ่นแสดงลิเกนะครับพอ,องนุ่นแสดงลิเกจบออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่ามาเจอคุณแม่นอนอยู่ในสภาพนั้นน้องก็กลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะทุกคนเนาะอันนี้คือน้องเนี่ยพูดในรายการคุยแซ่บโชว์เนาะถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ถือว่าน้องทั้งคู่นะครับเป็นคนที่สู้ชีวิตนะครับมาทั้งคู่เลยนะจนทําให้ แฟนๆเนี่ยนะครับทุกคนหลงรักนะครับจนทําให้ทั้งแฟนๆเนี่ยหลงรักในตัวของทั้งคู่นะครับซึ่งเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่านะครับสู้ชีวิตแล้วก็แฟนคลับก็เลยหลงรักแล้วก็ให้การซับพอร์ตนะครับอย่างาด้อมของน้องนุ่นดําดงเองเนี่ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่าน้องเป็นคนที่มีด้อมเยอะมีคนรักน้องเยอะนะครับจาก จากบทดำดงนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับวันที่17นี้นะครับโอ้โหไลฟ์ของบอสโจเนี่ยแตกแน่นอนแหละนะครับทุกคนเนาะอุ้มเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าดอมของทั้งคู่เนี่ยเขาก็อยากจะมาดูนะครับนะครับของอุงอิงเองนะครับหรือของบอสโจเองนะครับหรือของน้องนุ่นเองนะครับเขาก็มีแฟนคลับเนี่ยเฝ้ารอ นะอ่ะก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทั้งคู่นะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับมิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยบอสโจได้มีการวิดีโอคอหาน้องนุ่นดำดงนะครับน้องนุงน่นก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปโชว์นะครับไปโชว์อยู่ที่ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะเมื่อวานนี้น้องก็สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นที่รักนะครับเป็นอะไรที่แบบน่าเอ็นดูมากๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มยิ้มข่าวกระแสเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับทั้งคู่ด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ปังๆเนาะเดี๋ยวพิมพ์อิ่มเนี่ยถ้าไม่ได้ไปดูนะครับ ถ้าอุ้มอิ่มนะครับไม่ได้ไปดูนะครับอุ้มอิ่มก็จะดูในกลุ่มปิดนะครับทุกคนนะเรามารอดูกลุ่มปิดในวันที่17นี้นะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าอุ้มอิ่มอาจจะมียังไงดีอะตอนแรกอยากจะแจกบัตรกลุ่มปิดให้กับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเรามาวางแผนกันอีกทีนะครับเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยอยากดูมากๆนะครับทุกคน นะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปยังนะครับแฟนคลับเนาะที่ส่งมาให้อุ้มอิ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังแฟนคลับลงนุ่นดำดงด้วยนะครับที่เผยความรู้สึกเนาะต่อลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้เนี่ยน้องไปแสดงที่ศาลเจ้าพ่อกุดเป่งอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะทุกคน ตอนนี้วันนี้คือสวยมากพี่แองจี้ก็คือแต่งหน้าให้อิงสวยมากนะครับพร้อมลุยงานครับทุกคนวันนี้เป็นงานกลางวันแต่โอโ้วันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานนี้ถือว่าเย็นสุดๆนะครับทางช่องพ่อแม่อุกก๋งอิงก็เนาะก็ได้มีการอัปเดตนะครับให้กับพวกเราเนี่ยได้ได้ดูกันนะครับทุกคนนะครับ นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะสหลับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เนาะเอามิมเก่าเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากทุกคนนะครับเป็นแฟนคลับน้องนุ่นนะคะและเพิ่งมาติดตามน้องอุ๋งอิงน้องเก่งและน่ารักมากสู้ชีวิตเหมือนกันค่ะนะครับจะติดตามโชว์ของทั้งคู่นะคะน่ารักมากนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้ององอิงเพชรบ้านแพงเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ